ีท่านหนึ่งสอนเรื่องวจนะของพระเจ้ามาท่านสอนดีมากเลยนะพี่ปิโตรับปีท่านเนี่ยจะมีใครเก่งกว่าท่านยอนแต่รับปีท่านนี้สอนอัศจรรย์กว่าท่านยอนนะเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครเก่งกว่าท่านยอนแล้วพ่อของเรายังบอกเลยว่าทุกๆคนท่านยอนท่านวอนท่านยอนไทยสนาเนี่ยทุกๆคนกับใจกันหมดเลยแถมยังมาขอให้ท่านยอนทำปฏิสิมาให้ฟังนะพ่อของเราอ่ะยังบอกเลยว่าครอบครัวของเราอ่ะยังรับปฏิสิมากับท่านยอนเลยใช่ข้าจำได้แต่วันนี้ข้าได้พบกับระพีท่านนี้ซึ่งท่านยอนกล่าวถึงแล้วว่าข้าพเจ้าให้พวกท่านรับปฏิสิมาด้วยนะแต่ผู้ที่จะมาภายหลังข้าพเจ้าจะให้พวกท่านรับปฏิสิมาด้วยวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟข้าพเจ้าไม่คู่ควรแม้แต่จะพอฉลองพระบาทของพระองค์พระองค์ทรงยิ่งใหญ่ข้าพเจ้ายิ่งนักท่านดูรับปีท่านเชื่ออะไรท่านเชื่อรับปีเยซูท่านย้อนนี่แหละแม่นับที่ฉันรู้จักในวันนี้วันนี้เนี่ยใช่วันนี้แหละท่านไม่ใช่รับปีธรรมดาแล้วท่านคือพระเมสสิยาย้อนกลับไปยังว่าท่านคือพระเมสโซดกของพระเจ้าผู้ทรงรับบาปของโลกนี้ไปที่เปโตรรอคอยพระเมสสิยาไม่ใช่หรือพระเมสสิยาใช่พระเมสสิยาตอนนี้พระเมสสิยาอยู่ข้างกลางเราแล้วท่านไม่อยากพบพระเมสสิยาหรือท่านจะฆ่าเถอะท่านจะพาท่านไปพบกับพระเยซูพระเมสสิยาที่ทุกคนรอถึงแน่พระเมสสิยาไปกับข้าเถอะไปไปแค่อยากเขาด้วยตาของฉันเองได้ข้าจะพาพี่ไปพบกับพระเมสสิยาเขาบอกกับพวกท่านว่าท่านทั้งหลายจงกลับใจเสียใหม่เพราะแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้พวกท่านแล้วพี่เปโตรพี่สิยาพี่ยอนกล่าวถึงซีโมนนี่ท่านเรียกข้าท่านคือซีโมนบทยอนสินะท่านรู้จักข้าได้ไงเขาไม่เพียงรู้จักเจ้าซีโมนแต่จากนี้ต่อไปคนจะเรียกเจ้าว่าเคฟาสเคฟาสเคฟาสที่แปลว่าศิลาหรือใช่ที่ชื่อเคฟาสท่านจะเป็นศิลาที่แข็งแกร่งเก็บของกลับบ้านปลาก็ไม่ได้สักตัวใช่ทอดทวนมาทั้งวันทั้งคืนต้องกลับบ้านพี่เหนื่อยแล้วสายวันนี้ทุกคนคงไม่ได้กินปลาแล้วแหละคืนก็แรงเฮ้ยซีมอนใครเรียกแอนดรูรับบี้พี่วันนี้พวกเจ้าเป็นไงกันบ้างท่านรับไปจับปลากันได้เยอะไหมพวกเราอะทอดอวนมันทั้งคืนแล้วไม่ได้ปลาเลยสักตัวท่านรับดีพวกเรากำลังกลับขึ้นฝั่งกันอยู่ท่านรับดีไม่เป็นไรซีโมนเราจะบอกเจ้าว่าเจ้าจงถอยเรือออกไปที่น้ำลึกครั้งหนึ่งแล้วหยอดอวนลงจับปลาแล้วเจ้าจะได้ปลาเป็นจำนวนมากดูท่านรับบีพูดท่านรับบีพวกเราเป็นชาวประมงมีอาชีพเป็นประมงแล้วพูดออกทอดอวนมาทั้งคืนแล้วไม่ได้ปลาเลยสักตัวแล้วท่านเป็นแค่รับบีจะรู้ได้ไงเรื่องการจับปลาฮะใช่ใช่ดูของเราเป็นชาวประมงนี่ไงไหนถ้าท่าน
เราก็จะลองดูสักครั้งหนึ่งโอเคไหมลองดูลองดูว่าน้องจะไปกับเจ้าไหมระวังนะท่านขึ้นมันแล้วบอกแล้วท่านไม่ใช่ประมงยืนรอดขึ้นมาแล้วนู้นเนี่ยเมื่อคืนนี้พอเราก็ทอดปูตรงนี้มาทั้งวันแล้วคืนแล้วไม่ได้เลยสักตัวใช่ทอดมาคืนแล้วพี่ลองดูลองดูสิมันจะได้หรือเปล่าเนี่ยพี่ยังมาทุกคืนแล้วนะเราคิดว่าจะได้ไหมซีโอนไม่ได้ครับพี่ห้ามาเอาไม่ได้นั่นคือพวกเราลองก็ไม่ได้เจ้าคิดว่าเป็นไปไม่ได้ไม่ได้แต่เราจะบอกเจ้าว่ามันเป็นไปได้ได้ทักวนขึ้นมาดูทำไมปลาเยอะขนาดนี้ยาบอกเดินเร็วเร็วเอาเรือมาพายเร็วโอ้โหโอ้โหนี่ตั้งแต่เราเป็นประมงมาเราไม่เคยได้เห็นปลาเยอะแบบนี้มาก่อนเลยโอ้โหมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ท่านอาจารย์ต้องปล่อยห่างออกไปจากพระองค์เถอะท่านอาจารย์ข้าพระองค์คือคนบาปข้าพระองค์ดูหมิ่นคำชี้แนะของท่านอาจารย์ข้าพระองค์คิดว่าท่านอาจารย์ไม่มีความรู้เรื่องการจับปลาเลยแต่แท้จริงแล้วท่านอาจารย์คือพระผู้เป็นเจ้าที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ท่านอาจารย์ซีโมนเอ๋ยเจ้าไม่ต้องกลัวแต่จงตามเรามาเถิดก็จากนี้ต่อไปเราจะตั้งเจ้าเป็นผู้หาคนกันหาปลาถ้าพระองค์จะถามเราเจ้ารักเราหรือเราจะตอบพร้อมเช่นไรเคยคิดไหมถ้าพระองค์จะถามเราเจ้ารักเราหรือเราจะตอบพร้อมเช่นไรเคยคิดไหม